ความเป็นนักดนตรีเนี่ยผมคิดว่าต้องฟังเพลงทุกๆแนวนะฮะคือต้องรู้จักที่จะซึมซาบอรรถรสของดนตรีแต่ละชนิดดนตรีตั้งแต่ดนตรีคลาสสิกดนตรีแจ๊สดนตรีร็อกดนตรีป๊อปก็ต้องฟังหรือว่าวัฒนธรรมใหม่ๆอย่างเช่นพวกฮิปฮอปอะไรของอเมริกาใช่ไหมฮะจนเดี๋ยวนี้มันมีดนตรีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาในโลกด้วยความทันสมัยของเรื่องของดิจิทัลมันก็มีศิลปินในแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวฟเป็นชิลเอาท์เป็นมันนับไม่ถ้วนแล้วนั่นก็ผมว่าพื้นฐานที่สุดเราก็ควรที่จะอย่างผมก็ในรุ่นผมก็จะฟังเพลงของ Beatles มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ Elvis ด้วยผมคิดว่าเพลงรากฐานเหล่านี้มีเมโลดี้ที่ไพเราะแล้วก็มีคอร์ดที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Beatles เนี่ยถ้าเราได้ศึกษาแล้วก็ได้ฟังเป็นแฟนเพลงของเขาเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเราชอบเขาที่สุดผมก็ยึดว่า Beatles เป็นเหมือนฮีโร่เป็นวงที่ชอบที่สุดดนตรีก็ยังทำอยู่นะครับบางทีก็ทำเพลงช่วงนี้ก็ทำเป็นทำซิงเกิลออกมา2เพลงเพราะว่าตลาดของดนตรีเมืองไทยเนี่ยบางทีเป็นนักดนตรีเราจะปวดหัวนะคือนอกจากที่เรื่องของเดี๋ยวนี้มันมีระบบใหม่ๆของดิจิทัลดาวน์โหลดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีสามารถใส่ทำได้อะไรเงี้ยนะฮะ MP3 นี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่สะดวกแต่ก็ดูจะเป็นความลำบากของนักดนตรีเหมือนกันเพราะว่าไฟล์มันทรานสเฟอร์กันง่ายนั่นหมายถึงคนเขาก็ไม่ซื้อผลงานของพวกเราเขาก็ฟังกันฟรีซึ่งจริงๆพวกเราก็คิดว่า
ก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีก็เริ่มลงโทษเราบ้างแล้วอะไรเงี้ยสมัยตอนเด็กๆเราคงจะซื้อเทปปีคงปีคอกเยอะโฟร์แท็กเยอะอะไรเงี้ยตอนเราก็ซื้อของละเมิดลิขสิทธิ์แล้วตอนนี้พอเราทำก็แบบว่าเป็นกรรมตามสนองเราอะไรเงี้ยทนช้ำใจไปเอง